สวัสดีครับนี่คือ www. n a ตพัฒน์ดอทคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดดีนะครับพอดีว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสเป็นบรรยายให้กับอ่าเขาเรียกว่าคนที่ทํางานด้านคอนเทนต์นะครับแต่มันเริ่นกันขายนะแต่มันคือคอนเทนต์ว่าด้วยเป็นเรียกพับอิเชอร์ได้แหละนะครับ แล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะว่าทุกวันนี้เนี่ยเป้าหมายของการทำคอนเทนต์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งหนึ่งในเป้าหมายสำคัญสำคัญแหละนะครับโดยกับคนที่เป็นพับลิเชอร์เนี่ยก็คือการทำให้คอนเทนต์เนี่ยนะครับเข้าถึงนะครับเข้าถึงคนนะครับให้เยอะที่สุดนั่นเองก็คือเรื่องของ Reach นะฮะนะแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็นำมาสู่ประเด็นที่เราได้ถกกันนะั้นบอกว่าแล้วมากเท่าไหร่ละที่เราจะพอใจมากเท่าไหร่ละที่เราคิดว่ามันโอเคนะครับซึ่ง มันก็มีคาคาที่เราพูดกันมาในในห้องเที่ยวเราอบรมมาอยู่นะก็คือเรื่องของคำว่าแมสแหละนะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นคําที่เราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะบอกว่าเอ้เรื่องเนี้ยแมสแล้วนะครับอันเนี้ยแมสแล้วอันนี้แมสแล้วเูก๋ป้าเดียไหมฮะซึ่งซึ่งพอเราบอกว่าแมสแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเรากาลังพูดถึงเรื่องของการที่มันเข้าถึงคนเยอะๆนะ,ะ,ะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เรียกว่าหลายๆคนเองก็ค,คงจะคาดหวังนะนก็คือแบบว่าการที่มันมีคนนะครับดูเยอะๆถูกพูดถึงเยอะๆอ,อะไรกี้เป็นต้นใช่ไหมครับ ต่เราเคยถามไหมฮะว่าไอ้แมสที่ว่าเนี่ยมันคือเท่าไหร่สิ่งที่ผมถามกลับไปในห้องนะบอกว่าเออแล้วแมสที่ว่ามันขนาดไหนเพราะว่าเอาจริงจริงแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไปดูบริบทที่เราพูดว่าแมสเนี่ยนะครับอย่างเช่นใน Twitter เนี่ยบางทีแค่มีคน RT เกินพันอย่างเงี้ยบางคนเรียกว่าแมสแล้วใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าเออเฮ้ยมันต้อง RT กันเป็นหมื่นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปถกอีกว่า เท่าไหร่ที่พอใช่ไหมถ้าาถามว่า Facebook อย่างเงี้ยนะครับเฟซบุ๊กโพสของพวกเพจต่างๆยเงีนะ้ยถ้าเกิดว่าแชร์หลักหลักร้อยผมว่าอาจจะเฉยๆนะนะครับอาจจะไม่เท่าไหร่มากแต่พอถ้าเกิดว่าหลักพันเท่าไหร่ปุ๊บเดี๋ยวเราบอกให้ม hey ันแมสแล้วนะครับหลักหมื่นไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมครับกูจะเห็นว่าเรากำลังพูดถึงตัวเลขนะครับตั้งแต่เข้าถึงคนพันคนคูงเข้าถึงคนหมื่นคนเข้าถึงคนหลักแสนคนและเข้าถึงคนระดับล้านคนใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าตัวเลขสูงๆเนี่ยผมว่ามันมันก็เข้าใจได้นะก็คือเป็นเป็นแบบมันเห็นภาพเพราะว่าคขาว่าแมสเนี่ยแน่นอนคือการเข้าถึงคนหมู่มากใช่ไหมฮะเวลาเราพูดคำว่าถ้าเกิดว่าเข้าถึงคนหลักล้านเนี่ยผมว่าทุกคนก็ไม่เขียนว่าแมสส์ใช่ไหมฮะมันก็คงเป็นแมสส์แหละ นะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงหลักแสนหรือหลักหมื่นเนี่ยคำถามคือแล้วตรงไหนที่เรียกว่าแมสนะครับหรือจุดเริ่มต้นของมแมสมันคืออะไรมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอาจจะถกกันพอสมควรทีเดียวซึ่งผมก็บอกนะผมก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเราอย่าไปพูดเรื่องว่าแมสเลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่ผมผมพยาไฮไลท์ก็คือคําว่าแมสแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับคำว่าแมสแต่ละคนมีมีความหมายที่แตกต่างกันไปแล้วก็เอาจริงๆในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ เวลาพูดคำว่าแมสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีขนาดที่เท่ากันนะเพราะเรากำลังพูดถึงแมสของแพลตฟอร์มน,นั้นๆจะแมสของเฟซบุ o กแมสของทวิตเตอร์แมสของ t i k ตอ, Facebook, อ,อ, Twitter, อ TikTok, กต่างๆซึ่งแมสแต่ละแบบเนี่ยนะครับมันมันมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกัน เขากูจะเห็นว่านะครับด้วยกลไกของแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะมันมีอ่าเช่นมันมีอัลกอริทึมนมาเกี่ยวข้องนะครับระบบมันเป็นลักษณะของการที่ถ้า RT ปุ๊บก็เห็นเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันขึ้นมีความแตกต่างกันด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจะเอามาเทียบกันตรงๆนะครับก็คงจะลําบากเหมือนกันนะครับเปได้บอกว่าเฮ้ยแบบ Twitter เนี่ยเท่าไหร่เรียกว่าแมสนะครับเฟซบุ๊กเท่าไหร่เรีียกกวว่่่าาแมมมสสผันน็็คงงจะเปิท จะระบุให้ใครชัดเจนเนี่ยก็คงจะค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องแรกเลยก็คือว่าแต่แต่แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับวเวลาพูดว่าแมสเนี่ยมันมันคงไม่เท่ากัน2ก็คือนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราพูดว่าแมสเนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงแมสกับมาเก็ตไหนนะครับซึ่งจริงๆริงมัน,ม,นมันก็คล้ายๆกับอ่าเรื่องแรกก็คือเรื่องว่าแมสกับแพลตฟอร์มไหนใช่ไหมฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ถามก็บ,บอกว่าไอ้คำว่าแมสที่ว่าเนี่ย แมสกับกลุ่มเซกเมนต์ไหนเพราะเวลาเราพูดคำว่านะครับแมสกับคนแมสกับคนออนไลน์นะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ใช่คนออนไลน์เนี่ยเราก็ไม่มาคิดเรื่องแมสก์ตรงนี้นะนะครับเพราะนั้นคือคนไทย66ล้านคนเนี่ยนะครับออนไลน์เนี่ยก็อาจจะประมาณสักถ้าเกิดเราพูดตัวเลขกันเร็วๆกว่าจะแบบห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฮะ มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบมันไม่ได้อยู่ในในในสมาการนี้นะแต่ถ้าเกิดเราพูดกันเลยว,ว่าอ๋อเราถ้าพูดถึงแมสกับคนกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์ที่เราโฟกัสเช่นเราบอกว่าเซกเมนต์คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมมันก็ไม่ใช่หกสิล้านหรือว่ามันก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ประมาณสักเอาล่ะถ้าเกิดถ้าเกิดนักเรียนนักศึกษาผมประเมินเอาเร็เเรวๆก็คือประมาณสัก20ล้านนะนะนครับรู้ตัวเลขถูกปั๊บเลที่ผมก็พูดไปก่อนนะ ถ้าเกิดคุณพูดประมาณสักยีล้านอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าเกิดว่าเวลาพูดว่าแมสปุ๊บเนี่ยมันก็คือต้องกินส่วนหนึ่งของไอ้สิบยี่สิบล้านเนี่ยใช่ไหมครับก็กินส่วนหนึ่งเอายี่สิบล้านซึ่งไอ้คำว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ไปถกกันอีกว่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกในในสเตทถัดมาเี่เองนะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะพูดถึงแมสในเซกเมนต์ไหนแมสในกลุ่มคนประเภทไหนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นก้อนสําคัญมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลงผิดคือที่หลงผิดเพราะว่าอะไรเพราะบางทีคือมันไไปรรรีีีชชเเเเยออะกกกับคนนทท่่่่มมใซตต์าา้ง แปลว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ถึงขั้นจุดที่เรียกว่าแมสนะนะฮะเราแค่เข้าถึงคนเยอะขึ้นแต่คนที่เยอะขึ้นไม่ใช่กลุ่มที่เป็นเรียกว่าโฟกัสมาร์เก็ตอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือเราอาจจะเข้าใจผิดว่ามันแมสแต่จริงๆมันไม่ได้แมสนะฮะเพราะว่ามันในกลุ่มในกลุ่มที่เป็นเพราะจริงจริเราถ้าเกิดถามเรานะเราก็ต้องการทำคอนเทนต์ให้มันแมสกับกลุ่มคนที่เป็นทาร์เก็ต ่ะใช่ไหมฮะอย่างเช่นผมทำนันทพัฒน์คอมอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมก็คงคาดหวังเล็กๆนะฮะก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นนักการตลาดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรู้จักใช่ไหมก็คงจะต้องรู้จักก็คงจะต้องแบวบว่าเออเฮ้ยแบบว่ามีการาพูดถึงอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือในมุมมองของรพผมนะถ้าเกิดเป็นมันเป็นแมสกลุ่มอื่นแต่ว่าก <laughs> ลุ่มที่เป็นโฟกัสมาร์เก็ตของผมมันไม่แมสเนี่ยผมว่ามันก็ก็คงจะกระจายกระจายอยู่นะใช่ไหมครับ นะครับอันนั้นก็คือันั้นก็คือเรื่องที่สอนนะก็คือว่าเราไปแมสกับเ,เซกเมนต์หน่นะครับเรื่องที่3มเนี่ยมันคือเรื่องบอกว่าไอปริมาณคำนวณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งปริมาณคำนวณเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะว่ามันมีหลายหลายตำราแล้วก็หลายสกูมากขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้แบบไหนแล้วก็จริงๆผมว่าไอตัวเลขที่ว่านเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามเวลานะอ่ะตัวอย่างเช่นนะฮะตอนที่ผมทำงานพวกสายมีเดีย สมัยก่อนเนี่ยวเวลาพูดว่างานแมสแมสคืออะไรมันคือการเข้าถึงคนหมู่มากของประเทศนะครับคนมากของประเทศซึ่งซึ่งมันก็จะคิดกันโดยเร็วว่าเออเฮ้ยคนหมู่มากประเทศเนี่ยประเทศไทย66ล้านคนเข้าถึงนะครับมันควรจะเข้าถึงประมาณสัก30เปอร์เซ็นต์นะครับหรือ50เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งพวกนี้เวลาพูดแมสสเนี่ยสังเกตได้ง่ายมันคือเราเราใช้จากวิธีคิดสมัยก่อนคือการเข้าถึงคนหมู่มากผ่านสื่อที่เป็นแมสสซึ่งสื่อที่เป็นแมสสสมัยก่อนก็คงไม่พ้นเนี่ยแหละครับหนังสือพิมพ์กับวิทยุนะครับลงถึงทีวีเออใช่ผมลืมไปนะฮะทีวีเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดทีวีปุ๊บเนี่ยข้อดีของมันคือมีการคำนวณนะการคำนวณผ่านตัว GRP นะครับของเ C Nielsen ชั่นี่แหละแล้วคำนวณบอกว่าโอเคเรตติ้งเท่าไหร่แล้วเราเข้าถึงคนปปปรรรระะะมมาาณกกีีี่่่่่่เเเเอออ์์ซซ็นนนนตขงงงททศใใชชัั้คคืสิบึ ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยวเวลาผูดคำว่าแมสเนี่ยมันคงประมาณเข้าถึงประมาณสัก30นะฮะสาบเเข้าถึงประมาณสัก20%่สเร์เซหลือแมสแบบแมสมากแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วแค่แค่หเก็ถือว่าแมสมากสอกคนเพราะคุณคิดนะโค้งทังคนสิบหกล้านคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงประมาณสักเข้าถึงประมาณสัก5%เนี่ยนะครับ อู้มันก็มันก็เยอะนะเป็นจำนวนตัวเลขก,ก็ค่อนข้าจะมาหาจานไปอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วอยู่พื้นฐานสมัยก่อนนี่คือสมัยก่อนเนี่ยสื่อที่แมสิจริงก็คือสื่อที่ชื่อว่าทีวีใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็คุณก็รู้ว่าเรตติ้งอะเรตติ้งของรายการ TV ทีวีสมัยก่อนเนี่ยบางคนบอกว่า1บางคน2นะครับถ้าเกิดารายการดังๆก็ไป10กว่าบางคนก็ไปแบบถึง,ถง,ถงอาจจะถึงแบบ20เลยก็ว่าไปเป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งพวกเรียันก็คือแบบว่าแมสิจริงนะครับแมส่งมาแต่ที่น่าสนใจก็คือว่า นะครับออพอเราพูดถึงตัวเลขเนี่ยนะครับในในเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราเราไม่ได้พูดต,ตัวเลขตัวเลขนี้มันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> คือคือเพราะว่าคือผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าสื่อสื่อของสังคมเนี่ยนะครับมันมีการกระจายตัวและคนก็มีการกระจายตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราถามว่าวันนี้เราจะให้ออนไลน์แมสเนี่ยจะให้ประเภทเข้าถึงคนถ้าสมมติเราเรา,เราตีนะประชากร คนไทยใช้ออนไลน์อยู่มาสัก50ล้านแล้วกันผมคิดเราเร็วกมันง่ายๆนะฮะห้าสิล้านเนี่ยจะให้เข้าถึง50ล้านเนี่ยผมว่ามันยากเขาต้องเขาต้างจะยากกว่าสมควรนะครับมันมันมันบรรทมไปไม่ไ,ได้เพราะว่าแต่ละคนก็ใช้สื่อไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่น Facebook เนี่ยเราบอกว่ามีมีแอคเคาท์อยู่50ล้านแอคเคาท์อย่างเงี้ยจะบอกว่าให้เข้าถึง50ล้านแอคเคาท์อ้ไปเรื่องยากมากแต่ถ้าเกิดว่าเข้าถึงประมาณสักล้านเนสองล้านอย่างเงี้ยนะครับก็ซึ่งล้านสองล้านนี่ก็คือตีประมาณสักกเเอออออ่่่งงงาายยยๆฮะ็คืืหรี้ ก็ถือว่าหมหัศจรรย์พันลึกลนะกันนะก็คือแบบโอ้แคมเปญน,นี้ค่อนข้างจะดีมากนะฮะเพราะฉะนั้นคือเวลาพวกบรรดา y o u t u b e อะไรเงี้ยนะครับบอกว่าเฮ้ยแคมเปญเน,นี้ยนะครับมีวิวอยู่ประมาณสักอ่าสิบล้านวิวยี่สิบล้านวิวสมัยก่อนถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันเข้าถึงคนเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมครัมันมีมันมีอิมแพกมากทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดถามวันนี้เนี่ยถ้าถามวันนี้น,น,นะมันก็ อาจจะตัวเลขอาจจะไม่ใช่อยู่ที่แบบนั้นละอาจจะลดลงมาเพราะว่าแล้วก็รู้ว่าทุกวันนี้นะครับการจะเกิดไอสิ่งที่ชื่อว่าพวกาวายรัลวิดีโอหรือไวอรัลโฮสต์แบบสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นยากมากเพราะคนเนาะมันก็คือมีความอา,อาการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันเฉพาะกันไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือตัวเลขตัวนี้มันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าจะคือประเมินว่า30%อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะนะครับเอาสัก10%บเอนก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันแล้วเกิดอเ,าเ,ดาเาอางี้50 เรามีประชากร55ล้านอย่างเงี้ยนะครับประชากรออนไลน์เนี่ย50าสิบล้านเนี่ย10%ก็คือ5ล้านนะหลีช้าล้านนี่ก็ก็ไม่ง่ายนะ <laughs> ก็ไม่ง่ายเหมือนกันถ้าเกิดกคุณไม่ได้เอาแบบอ่าใช้เวลาคุณไม่ได้บูสต์อัดเข้าไปนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้มันเขาจะเป็นการคำนวณแหละนะฮะก็เป็นการคำนวณกลับไปที่ตัวเวลาทำมีเดียแพนนิงว่าเราต้องการเข้าถึงคนประมาณสักเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใครปฏิบ,ตบัติต่อแบบต้นเนี่ยกูจะเห็นว่าหลักการคิดเนี่ยมันเลยต้องมีีกาารรคคิดดท่เเเปป็็นสตือพูถึง ของแพลตฟอร์มไหนแมสที่ว่าแมสกับเซกเมนต์ไหนนะฮะแมสกับเซกเมนต์ไหนนะครับและแมสที่ว่าเนี่ยเราก็จะพูดถึงต,นะตัวเลขเท่าไหร่นะครับตัวเลขเท่าไหร่นะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วเอาถ้าเกิดว่าเราไปเราไปประยุกนะผมใช้ว่าประยุกแล้วกันอย่าเพิ่งว่าเป็นเป็นสูตรนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าใครใครคุ้นๆกับเรื่องของเทคโนโลยีออปชันใช่ไหมก็คือเรื่องของการที่คนเราจะรับนะฮะไอ้พวกบรรดา เทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือการเปิดรับนะครับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะแบ,บ่งเป็นเนี่ยอินนโเ i n n o v a t อ r early a d เตอร์นะครับ ity, Made, เออ early m a j o r ตี้เมอ่าเลด m a j o r ตี้และกา่าใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราคิดแบบคำนวณพวกนี้นะเขาจะบอกว่าเนี่ยกลุ่มพวกล้ำสมัยกับนำสมัยนะฮะล้ำสมัยกับนำสมัยเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณสัก15อนะครับอยู่ประมาณสัก15เปอรเ็นตป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะกินถึงกลุ่มที่เรียกว่า early majority ก็คือกลุ่มคนส่วนใหญ่นะครับเป็นต้นเนี่ยมันจะเริ่มไปถึงคุณต้องกินเข้าไปนะครับถ้าเกิดคิดด้วยเร็วนะฮะก็คือเอา16นะครับเอา2.5เบวก13.5คือเข้าคำนวณเร็วๆนะกลุ่ม innovator ก็คือ2.5นะครับ early adopter ก็คือ13.5รวมกันเนี่ยก็16ใช่ไหมฮะบวกกับ3-4เป ก็คือแปลว่าคุณต้องกินประมาณ50%ของ50%ของของของตลาดนะครับอันนี้อันนี้ก็ว่าแบบนี้แล้วกันนะครับแต่แต่แต่ผมก็บอกว่าตัวเลขเนี้ยมันก็อย่าไปอะไรกันมันแบบมันไปไปนะคืนเดี๋ยวมันจะมีพวกแบบว่าเพราะสูตรนี้ปุ๊บเรารีบนะครับเรียกว่าอะไรฮะเราเราต้องรีบนะใช้ใช้เขาว่า50%เลยผมบอกว่าเฮ้ย50%ก็ไม่ง่ายนะของของของกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับคือคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า สูตรของการคิดตรงนี้เนี่ยนะครับมันอยู่บริบทที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นบริบทของเทคโนโลยีอดอปชันเนี่ยนะครับที่เขาพูดกันเรื่องว่าอินโนเวอินนโเวเตอร์นะครับเออร์ลี่ดอปเตอร์แล้วก็เออร์ลี่มาจอร์เวตี้เนี่ย สิ่งที่เขาพยายามจะพยายามมองหาคือว่าธุรกิจเนี่ยต้องเข้ามานะครับอยู่ในมาร์เก็ตเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสเตย์คอมเพรทีฟก็คือ,อยังสามารถแข่งขันได้ในะไหมหรือมีแนวโน้มท,มมที่มีแนวโน้มที่เทคนโนโลยีนั้นนะครับหรือหรือไอ้พวกผลิตภัณฑ์แบบนั้นเนี่ยนะฮะสามารถเทิร์นเข้าไปสู่นะครับสินค้าที่คนเนี่ยจะใช้ในหมู่มากได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็ มันก็จะมันมันมันจะคนละบริบทนะฮะไม่เหมือนกับการทํางานสื่อนะคือถ้าเกิดสื่อเนี่ยเข้าถึงคนมาแบบนึงแต่ว่าไอ้พวกเทคโนโลยีรับชันเนี่ยมันคือเพราะคนต้องใช้คนต้องเปิดรับใช้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเทคโนโลยีมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ก็ก็อย่าอย่าไปอินตัวเลขมันเยอะแต่ผมไม่เห็นหลักการมันคิดหลักการที่เขาคิดนะนะครับอืมอ่ะสรุปมาฟังมาตั้งสิบสามนาทีแล้วแล้วคุณแกครับแปลว่าอะไรผมบอกอย่างนี้แล้วกันในห้องในห้องนะผมก็บ,บอกว่าผมไม่ได้มีสูตรตายตัว นะครับแต่ผมคิดว่าเอาวิจิงแล้วเนี่ยคำว่าแมสเนี่ยนะครับในในความหมายของมันคือเรารู้สึกว่ามันคือการเข้าถึงคนมากระดับหนึ่งคนมากระดับหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ธรุรกิจของเราหรือเพจของเราเนี่ยนะครับมันมีเช่นไรมันมันมีตัวตนมันมีตัวตนนะครับแล้วมันมีบทบาทอยู่ในอยู่ในเรียกว่ากลุ่มที่เราโฟกัสอยู่ นั่นเองนะครับเรียกว่ามีบทบาทเกันนะมีบทบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะครับก็อย่างที่บอกแหละเราก็ต้องเข้าใจว่าเรากำลังจับตลาดไหนนะครับเราจับตลาดไหนและตลาดที่ว่านั้นนะครับเราอิงอยู่บนแพลตฟอร์มไหนก็ย้อนกลับไปใช่ไหมแพลตฟอร์มไหน Facebook, Twitter, Instagram, YouTube นะครับทิกท็อกอะไรก็ว่าไปและคนทำงานเองนั่นแหละเป็นคนที่ควรจะประเมินและก็กำหนดเร็วๆว่าตัวเลขเท่าไหร่ นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเราอาคิดง่ายๆว่าเปอร์เซน็นต์อย่างเช่นเซกเมนต์นี้มีอยู่ประมาณ10ล้านนะครับเราคิดว่าเราเข้าถึงประมาณสัก10%อ่าเซนะครับของเซกเมนต์นี้มันถือว่าเราได้นะครับเป็นที่พูดถึงหรือสามารถทําให้คนนะครับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีปริมาณมากเพียงพอที่ทําให้เรามีอยู่ในตลาดเนี่ยนะครับเรามีเรามีการมีอยู่ของเราในตลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าสามารถที่จะทํางานต่อได้เนี่ย ผมว่าก็โอเคใช่ไหมฮะม,มันคงไม่สามารถไปบอกเป๊ะๆได้หรอกอย่างเงี้ยนะครับคือแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับการข่าวว่าเราทำไมต้องรู้รู้เพิ่มเติมอ,อะไรเพราะว่าการที่รู้เนี่ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายทําให้ทีมงานเนี่ยนะครับก็ทวินหาตัวเลขที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,อยๆแล้วก็บางทีคือมันไม่มีมันไม่มีขอบมันไม่มีเหมือนเป้าให้เห็นว่าเท่าไหร่ที่เราคิดว่าโอเคใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ก็คงจะต้องเอามา คิดพิจารณาถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งทำคอนเทนต์นะครับในการที่จะรู้ว่าตัวเลขเท่าไหร่ที่เราคิดว่าเรารับได้เราโอเคนะครับจุดเข้าถึงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของมาเก็ตที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยที่เราคิดว่ามันใช่และย้ำนะฮะมาเก็ตที่พูดถึงเนี่ยต้องอยู่กับมาเก็ตที่อยู่ถึงบนแพลตฟอร์มนั้นนะเพราะว่านะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณถามเข้าถึงนะครับเข้าถึงกลุ่มคนที่ชื่อว่าวัยรุ่นบน a c e b o o k เนี่ยกับเข้าถึงคนวัยรุ่นที่บนทีทอคเนี่ย สเกลไม่เท่ากันนะครับสเกลสเกลมัน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 อาจจะแบบมีมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องต้องต้องเห็นภาพในในในวิธีการคิดตรงนี้ด้วยละกันนะครับโอเคนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าใครไปขายของเนี่ยนะครับก็สามารถคิดได้เหมือนกันนั่นแหละว่าโอเคคุณจะเข้าถึงตลาดประมาณสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองละกันนะครับผมผมต้องย้ําก่อนนิดนึงนะครับในปพะโซดน์ดีว่าที่ผมแชร์เนี่ยไม่ใช่คําตอบสําเร็จ นะครับมันเป็นบุมมอส่วนตัวของผมที่เวลาผมมองเวลาคนถามว่าแมสออยางหรือแมสพอไหมผมบอกว่าเราแมสที่ว่ามันเท่าไหร่หรอ <c oughs> <c oughs> นะครับผมผมก็ไม่ไม่อาจจะแบบว่าเป็นกูรูฟันธงโป้งอกมาเงี้ยไม่ได้ผมบอกว่ามันอยู่ที่วิธีคิดควนะนะครับแต่ที่สําคัญแล้วแมสไปเพื่ออะไรแมสไปมีข้อดีอะไรขอให้ตอบตอบนี้ให้ได้แล้วกันนะครับ <c oughs> นั่นก็คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครในออฟฟิศมีมีการตั้ง KPI หรือตั้งเรียกว่าเป็นเหมือนมาตรวัดเลยนะว่าแมสเท่าไหร่ก็ลองแชร์กันมาได้นะครับก็ถือว่าเป็น,าปนการแลกเปลี่ยนในอุตสาหกรรมละกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ังมาแลกเปลี่ยนในเอพิโซดนี้นะครับและติดตามการเอพิโซดหน้านะฮะว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ